ไปดูกันต่อกับเหตุการณ์เหมืองถล่มที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะคะซึ่งตอนนี้ทางการได้มีการระงับการปฏิบัติการกู้ภัยแล้วค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเสียชีวิตไปจำนวนมากหลังจากที่มีการระเบิดใต้ดินเกิดขึ้นติดต่อกัน3ครั้งนะคะโดยล่าสุดนะคะหน่วยกู้ภัยตอนนี้ก็มีการยุติการเข้าช่วยเหลือผู้ที่คาดว่าจะติดอยู่ในเหมืองแล้วค่ะและออกมาคาดการณ์นะคะว่าคนงานทั้ง26คนที่ติดอยู่ในเหมืองตอนนี้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วค่ะรัฐมนตรีกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียนายวลาดิมีร์ พุชคอฟบอกค่ะว่าพื้นที่ส่วนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะมีคนรอดชีวิตโดยเหตุเหมืองถล่มในครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเกิดก๊าซมีเทนรั่วไหลจนทำให้เกิดเหตุระเบิดติดต่อกันถึง2ครั้งซ้อนและพื้นที่หลายส่วนของเมืองเซอร์เวอร์นายาในเมืองวอคูตาถล่มลงมาค่ะในขณะที่เว็บไซต์ของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินระบุค่ะว่ามีคำสั่งระงับปฏิบัติการกู้ภัยใต้ดินแล้วหลังจากเหตุระเบิดครั้งที่3ในช่วงเช้าวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง6รายโดย5รายในจำนวนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่36คนแล้วค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งล่าสุดของอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินรัสเซียค่ะที่มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งและทำให้เกิดคำถามระลอกใหม่ว่าผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดหรือไม่ค่ะก็คงต้องดูทางรัฐบาลนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการเหมืองแร่นะคะว่าจะออกมาแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ